ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับI'm
ตอนนี้เราจะเดินพาดูร้านของกินนะครับไปเรื่อยสำหรับท่านที่เดินงานชิมอาหารอยู่นะคะมุ้งมาที่บริเวณหน้าเวทีนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทีมที่โหกนะครับพักก่อนนิดนึงนะครับเวทีชุดหนึ่งนะครับทีมที่จะก่อนเนี่ยครับขออนุญาตนะครับเวทีพักก่อนพักนิดนึงนั่งก่อนก็ได้นั่งก่อนนั่งก่อนไปดูหน้าวิธีครับผมทุกคนไม่ได้อายุไม่ได้คืออายุของเราเหมือนแบบว่าเราอายุ20กว่า25กว่าเต้นแบบลำแบบสุดยอดมากเลยครับเมื่อวานไม่มีเวลาเมื่อวานเนี่ยรวมตัวกันมาถูกไหมแล้วไม่มีทีท่าจะนะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานวันนี้ดูแล้วแบบว้าวทุกทีมว้าวทุกทีมดีทุกทีมนะคะแล้วก็ดูแล้วตื่นเต้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความพร้อมเพียงนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะที่วันนี้ก็เห็นนะคะทุกคนนะคะเสียสละในการที่เรามาทำเรื่องดีๆนะคะมาให้ผู้ชมในนี้นะคะได้มีเสียงหัวเราะแล้วก็ได้อมยิ้มด้วยค่ะครับก็ขอต้อนรับท่านนายกชัดนะครับจากสมอพลืนนะครับเอาที่โผล่มาเลยครับโอเคมาเต้นกับมาเต้นผมไม่ได้ต้องเต้นกรรมการสุดท้ายแล้วและทีมสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับท่านยังมีภารกิจเต้นเมื่อวานนี้ก่อนแนะนำนิดนึงคือเมื่อวานนี้มันมี24ทีมใช่ไหมคะก้อยก็ไปฟังพี่ด้านล่างเขาบอกว่าเอ๊ะเราจะอยู่ทีมแรกหรือว่าทีมสุดท้ายดีทีมแรกคนก็น้อยพอทีมสุดท้ายคนก็หมดเพราะจริงๆแล้วนะคะวันนี้คนดูนะคะอยู่กับเราเนาะตั้งแต่ทีมแรกและทีมสุดท้ายแน่นอนนะคะยิ่งสุดท้ายท้ายสุดนะคะคนยิ่งเยอะเพิ่มมากขึ้นและหลังจากเต้นเสร็จอย่าลืมพูดเสียงเช็ดบอลลี่นะครับมาแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมานะครับวันนี้มาแบบพร้อมกับสังสอทอสังนะครับเธอถามทุกเรื่องเลยลบเพื่อนลบเพื่อนมาในชุดสีดำและกระโปรงลายโอ้ยถ้าเกิดทีมนี้ไม่ได้รางวัลแล้วเพชรบุรีแปลกแน่
คุณพี่ด้านล่างเสียงดีมากเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีพี่คนนี้ตอนนี้ชาเสนะครับใกล้บ้านนอกนะครับโทรศัพท์ให้จากทางบ้านมาเลยยังทันไปถามสืบนิดนึงเด็กเลยไม่ปิดไมค์ด้วยเป็นความลับในนาทีสุดท้ายสืบมาไม่รู้เต้นเพลงอะไรขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนเลยค่ะส
ช่วงนี้นะคะปีหน้าเราเจอกันใหม่นะคะบ้านโมงอุ้งยิ้มค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นลานวัฒนธรรมนะครับลานวัฒนธรรมตำบลบ้านโมงมากครับนี่โหแป๊บเดียวครับเสร็จไปแล้ว1ชิ้นแล้วเราก็ทำพวกนี้ไปประดับเป็นแบบนี้ครับเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตามรูปทรงเลยนะครับโอ้โหสวยมากทุกคนไม่ได้ว่าทำกันง่ายๆนะต้องร่ำเรียนนะทุกคนทุกคนเมื่อที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยทำแป๊บเดียวได้มาอย่างนี้นะเป็นสกุลช่างแพงหยวกสวยงามมากที่ลึกมาแล้วนะครับครับวันนี้นะเป็นไงบ้างครับงานบ้านหม้ออมยิ้มนะครับเด็กวัดอมยิ้มของขายเยอะมากของกินอร่อยๆมากเลยนะแล้วก็จัดไฟสวยมีมุมถ่ายรูปเวทีใหญ่มีทั้งหนังกลางแปลงนะครับเวทีลานวัฒนธรรมสินค้าของอร่อยๆเยอะเลยนะครับทุกคนจัดขึ้นทุกปีที่ตำบลบ้านหม้อนะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารที่เที่ยวสนุกๆแล้วก็รำวงสนุกในจังหวัดเพชรบุรีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง CWM2 ด้วยสำหรับวันนี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ
You ready?